สวัสดีครับแพ้ค่ะยิบค่ะใหญ่ครับขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ทรีซัมพอดแคสต์อ่านให้ลึกอ่านให้มันอ่านให้แตกทรีซัมก็มาพบกับพวกเรา3คนอีกแล้วครับผมเป็นเทปที่3นะครับสำหรับพอดแคสต์ใช่ Threesome เป็นไงบ้างเทปที่3แล้วก็ดีค่ะสนุกสนานไม่รู้คนฟังเนี่ยสนุกสนานหรือเปล่าเฮ้ยแน่นอนเขาต้องสนุกกับพวกเราสิโอเคสัปดาห์นี้เราพูดเรื่องเรื่องเด็กอัจฉริยะก็คืออีฟนั่นเองนะครับใช่ค่ะแพ้อัจฉริยะไหมไม่มีใครบอกว่าอุ้ยตอนเด็กๆเนี่ยแบบเป็นเด็กประเภทไหนครับไหนลองเล่ามาคร่าวๆเป็นเด็กธรรมดาที่แบบไม่ได้โดดเด่นแต่ก็ไม่ได้แบบแย่ไม่ถ้าเทียบเรียนกลางๆหน้าห้องกลางห้องหลังห้องเนี่ยอยู่กลางห้องอ๋อโอเคแต่นั่งเรียนข้างหน้าตลอดเลยนะเตี้ยจดครูเอมเนี่ยดูก็รู้เด็กหลังห้องแน่นอนใช่ครับนอนอยู่ข้างไม่กวาดอะไม่ที่เวลาเลือกที่นั่งในห้องอะมึงเราจะคุยประเด็นเรื่องโต๊ะนั่งในห้องไม่ใช่ เราจะคุยเรื่องอะไรกันนะเด็กอัจฉริยะเด็กอัจฉริยะหน้าห้องคือจริงก็โยงตรงเลยคือเท้าความมาหน่อยสิว่ามันยังไงช่วงที่ผ่านมานี้ครับพอมาทำอิฟจะได้สัมภาษณ์พวกประมาณแบบเด็กอัจฉริยะในแต่ละด้านเนี่ยมาจริงๆถ้าใช้คำว่าอัจฉริยะอาจจะเกินไปหน่อยจะเกินไปหน่อยเป็นเด็กที่โดดเด่นเด็กไทยในเวทีโลกนี่นะเด็กไทยที่มันไปไกลได้ไปแบบแสดงศักยภาพถ้าใช้คำว่าอัจฉริยะมันจะดูแบบแบ่งแยกในสักอย่างเนาะเหมือนพอมีอัจฉริยะแล้วก็ต้องมีโง่อะไรเงี้ยมันไม่ใช่คนอะบางทีมันก็เก่งกว่านั้นจริงๆต้องลองไปคุยกับใครมาก็เดี๋ยวเราก็จะคุยหลักๆให้ฟัง3คนเนาะเพราะว่าอิฟก็ไปคุยมาแค่3คนเนี่ยแต่ได้ก็ไม่เหมือนกันแล้วก็เริ่มจากน้องเริ่มเลยปะเริ่มเลยครับแต่คนแรกที่เราจะพูดถึงคือน้องพีพีหรือพัฒน์พัทระนุทาพรชื่อบทสัมภาษณ์ว่าไดโนเสาร์ติดปีกนักประดิษฐ์อนาคตเย่มันเป็นยังไงคือน้องคนนี้เขาไปไกลมากในวงการวิทยาศาสตร์โลกครับคือน้องเขาจะมาสายแบบว่าเป็นพวกวิทยาศาสตร์ไบโอเคมีคอลอะไรเงี้ยทำสิ่งประดิษฐ์ล้ำๆซึ่งตอนเด็กๆน้องเขาเนี่ยอยู่ที่ปัตตานีแล้วก็พอมอต้นเนี่ยก็ได้ไปเข้าค่ายวิทยาศาสตร์ที่ชื่อ JSTP ซึ่งเป็นค่ายที่น้องเขาใช้คำว่าแบบเหมือนโรงเรียน X-Men นะมึงคือรวมเด็กเทพๆที่สนใจการประดิษฐ์นู่นนี่มาไว้ด้วยกันนี่ไปอยู่ในมอต้นนะครับเสร็จปุ๊บหลังจากนั้นก็ได้มาเริ่มร่วมก่อตั้งกลุ่ม Flick Lab ซึ่งเป็นเด็กกลุ่มวัยรุ่นเหมือนกันมันคือ PP เนี่ยเป็นเด็กมปลายที่ไปรวมกับพี่มหาลัยอ่ะพี่มหาลัยเราก็มาทำสิ่งประดิษฐ์ต่างๆเช่นเครื่องปิ้นอาหาร3มิติหรือว่าคือคิดเองเลยทำขึ้นมาเองรวมกลุ่มกันทำขึ้นมาเองอหรือว่าโปรเจกต์ผลิตแบบ AI อ่านคนจากสีหน้าแล้วจะเอาตัวโขนขึ้นไปว่าคนรู้สึกยังไงอะไรเงี้ยหรือชุดที่จะเป็นดอกไม้บานออกมาเมื่อรู้ว่าคนนั้นมีฮอร์โมนพร้อมที่จะมีลูกแล้วอะไรเงี้ยน่ากลัวก็คือแบบว่าจะแพ้สนใจไหมชุดแบบนี้ชุดนี้น่ากลัวมากฟังแล้วกลัวคือมันก็จะเป็นการเชื่อมเรื่องของร่างกายมนุษย์เรื่องของไบโอเนี่ยเข้ากับเทคโนโลยีหลักก็จะเป็นอย่างนี้ทีนี้งานของน้องเนี่ยก็ได้ตีพิมพ์ได้อะไรแบบระดับโลกอ่ะแต่ไม่ได้ตีพิมพ์ในไทยใช่เขาโกอินเตอร์เลยเขาโกอินเตอร์ทีนี้น้องเนี่ยตอนป.ตรีเนี่ยเรียนที่ Arizona Stateซึ่งชื่อวิชาซึ่งชื่อนี้เขาน่าสนใจมาก College of Liberal Arts and Science คือเป็นการรวมวิทยาศาสตร์กับอะไรเงี้ยซึ่งมันเป็นคณะที่เหมือนจะมีแค่ที่นี่ที่เดียวด้วยแบบเอ้ยมันเหมือนมีคณะแบบเนี้ยที่มอเกษตรกำแพงแสนอะที่มันจะมีคณะหนึ่งเวลาสอบเข้าอะที่มันมีความรวมระหว่างมนุษยศาสตร์กับเทคโนโลยีกับวิศววิทยาศาสตร์อยู่เว้ยมันคือมีคณะแบบนี้อยู่เหมือนกันที่มอเกษตรถ้าจำไม่ผิดแต่จำชื่อขนาดเป๊ะๆไม่ได้อันนี้ก็เนี่ยแหละน้องก็ไปเรียนอันเนี้ยที่ไทยก็มีก็น่าสนใจนะเสร็จปุ๊บพอเรียนป.ตรีเสร็จเนี่ยน้องเรียนตั้งแต่ศิลปะปรัชญาไปจนถึงวิทยาศาสตร์เรียนทุกวิชาได้เสร็จปุ๊บน้องก็สมัครไปที่ MIT Media Lab ซึ่งเราก็รู้ว่า MIT Media Lab เนี่ยเป็นศูนย์รวมเทคโนโลยีที่ล้ำยุคที่สุดที่หนึ่งของโลกครับ
น้องเขาก็ได้รับจดหมายตอบรับให้เข้าศึกษาปริญญาโทและเอกที่นั่นซึ่งมีเขาเรียกว่าอะไรนะอาจารย์ที่เป็นแรงบันดาลใจในวัยเด็กของเขาเนี่ยเป็นให้เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาด้วยคือแพตตี้เมสอ่านชื่ออ่านเสียงโอเคจังโอเคทีนี้น้องเขาเนี่ยเก่งมากตรงที่เขาเชื่อว่าศาสตร์และศิลป์เนี่ยมันไร้ขอบเขตมันเชื่อมโยงกันได้หมดแล้วเขาก็จะเชื่อในเรื่องของแบบอนาคตฟิวเจอริสติกอะไรเงี้ยว่าเราอย่ามาคิดแค่วันนี้คิดไปเลยคิดไปไกลคิดไปสัก3วันคิดทุยคิดไปสัก3วันแล้วก็แบบคือน้องให้เป็นคนชอบไดโนเสาร์มากชอบปั้นไดโนเสาร์ชอบพับไดโนเสาร์นู่นนี่มันดูขัดแย้งอยู่นะดูขัดแย้งแล้วมองเขาบอกว่าผมเป็นไดโนเสาร์ที่ติดปีกเป็นไดโนเสาร์ที่อยู่กับอนาคตด้วยมันจะดูโบราณน้องเขาจะไปที่อนาคตแล้วเขาก็มีความเชื่อว่าจริงๆเวลาเราเขาเคยอยู่ทั้งการศึกษาไทยทั้งการศึกษาต่างประเทศเนาะเขาบอกว่าจริงๆเวลาที่อยู่ในไทยเนี่ยเราเห็นปัญหาเยอะแต่ว่าน้องเขาบอกว่ามันเราจะต้องไม่นอนรอพระอาทิตย์ผ่านหัวเราไปแล้วก็คิดว่าโอ้ชีวิตมันแย่จังเลยแต่เราน่าจะออกลุกมาทำอะไรบ้าง อะไรแบบเนี้ยซึ่งนั่นแหละสิ่งที่พีพีทำก็คือเต็มไปหมดอย่างที่เล่าให้ฟังเมื่อกี้ตอนนี้ก็กำลังเรียนอยู่ปโทคือพูดอย่างนี้ด้วยได้ไหมว่าแบบพ่อแม่และครอบครัวซัพพอร์ตใช่จริงๆเป็นสิ่งสำคัญเลยคือพ่อกับแม่เขาก็คือปล่อยให้พีพีทำอะไรก็ทำสอนพ่อก็จะสอนเรื่องแบบทั้งเศรษฐศาสตร์ทั้งอะไรอย่างเงี้ยต้องรวยด้วยไหมต้องมีต้นทุนประมาณนึงมันก็ต้องมีต้นทุนประมาณนึงถ้าจะว่าไปเราก็เกี่ยวคือเด็กหลายคนที่เราคุยส่วนมากก็คือหลักๆคือครอบครัวสำคัญมากสนับสนุนทุกอย่างคุยภาษาอังกฤษกับลูกเป็นอาจารย์อาจารย์มหาลัยนั่นแหละแล้วก็น้องเขาบอกว่าตอนนี้เขาเรียนอยู่โรงเรียนอนุบาลที่แบบปัตตานีสาธิตมอปัตตานีเขาบอกว่าเป็นการเรียนเป็นช่วงชีวิตที่สำคัญมากของเขาในช่วงอนุบาลเนี่ยหล่อหลอมคือเวลาคือเขาจำได้ด้วยนะว่าชีวิตตอนอนุบาลเขาเป็นยังไงกูจำไม่ได้อนุบาลประถมอะไรเงี้ยก็คือว่าเรียนวิทยาศาสตร์มันก็จะเดินไปดูตามบ่อน้ำหนังโรงเรียนแล้วก็คุยกันว่าเอ๊ะทำไมต้นไม้นี่มันถึงขึ้นอย่างงู้นอย่างงี้คุยกันเสร็จปุ๊บก็มาถามอาจารย์ว่าทำไมมันถึงเป็นแบบนี้อาจารย์ก็บอกว่าอ้าวก็ลองไปหาคำตอบกันดูสิครูอนุบาลโอ้โหเด็กพวกนี้ก็กลับไปค้นหนังสือกันเลยนะมึงเด็กมันก็เด็กเก่งกันอะแล้วก็กลับมาคุยกันว่าแมลงตัวนี้เป็นยังไงอะไรเงี้ยถูกไม่ถูกไม่รู้แต่ว่าได้ทำมันไอพีพีก็ใช้ชีวิตแบบนี้มาเรื่อยๆจนได้ไปเรียนแบบต่างประเทศได้ทำสิ่งที่ตัวเองอยากทำซึ่งมันก็ล้ำยุคมากๆอะไรเงี้ยคือพอยต์สำคัญของพี่ๆก็คือว่าอย่าคิดแค่วันนี้คิดถึงอนาคตแล้วทำมันแล้วไม่ต้องสนว่ามันคือวิทย์หรือศิลป์หรือเพี้ยอะไรทำไปเลยประมาณนี้ก็อยากจะคิดแบบน้องนะแต่คิดไม่ได้เพราะว่ามีหนี้มีอะไรอยู่ก็ต้องคิดอะไรแบบนี้อยู่จริงๆปัจจัยคนก็ไม่เหมือนกันเวลาเราฟังอย่างเงี้ยเด็กบางคนก็ไม่ต้องแบบน้อยเนื้อต่ำใจนะเพราะว่าความถนัดของคนกำลังปอบกูอยู่ใช่ไหมปอบตัวเองด้วยเนี่ยเนี่ยคือความถนัดของคนไม่เหมือนกันไงใช่ไหมมันก็คือน้องเขาทำเรื่องนี้ได้ดีก็ให้เขาไปแต่สิ่งสำคัญก็คือว่าเรามีทัศนคติที่ดีต่อชีวิตเรายังไงแล้วแบบว่าเลือกที่จะทำอะไรกับชีวิตเรามากกว่าอืมนั่นแหละกูพูดอยู่คนเดียวเลยไม่มีสนับสนุนเป้าหมายมีไว้พุ่งชนใช่ค่ะอืมอันนี้คำคมของพี่ตูนอ่ะพี่หน่งพี่หน่งพี่หน่งธนงเยสเคเคเคอ่ะพี่ตูนก็ได้อยู่นะอยากเห็นคนไทยบินได้เออน้องน้องพีพีก็ไดโนเสาร์ติดติดบินได้เหมือนกันเหมือนน้องเป็นคนน่ารักมากเป็นคนน่ารักคือไม่ใช่แบบว่าแบบโอ้ยแบบเนิร์ดคุยไม่รู้เรื่องอย่างเงี้ยน้องคุยสนุกมากเป็นคนคุยสนุกแล้วก็แบบเป็นคนให้เกียรติคนอื่นคือ EQ ดี IQ ดีอะไรแบบดีว่ะแบบโอเคเลยมาคนถัดไปคนถัดไปก็อันนี้ก็สายวิทยาศาสตร์เหมือนกันแต่ว่าเป็นอยู่ในแก๊งฟริกแลบเหมือนกันอยู่ในแก๊งฟริกแลบซึ่งก็เป็นแก๊งที่น้องพีพีได้เข้าไปร่วมด้วยนั่นแหละไปร่วมแบบก่อตั้งด้วยแต่อันนี้ไปสัมภาษณ์มา2คนก็คือกอล์ฟกับเกียร์ก็ไม่เชิงเด็กหรอกก็อายุแบบมี30แล้วคนนึงกับ20แต่ว่าเขาก็เริ่มทำตั้งแต่ยังเด็กๆเป็นพวกที่แบบว่าสนใจเรื่องอะไรอะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์อะไรเงี้ยใ
ช่ใช่ก็คือล่าสุดที่มีผลงานที่แบบส่งอะไรสักอย่างไปอวกาศใช่ไหมล่าสุดที่มันมีบริษัทหนึ่งส่งจรวดขึ้นไปบนอวกาศเพื่อทดสอบชุดนักบินอวกาศแล้วในไทยก็มีการส่งทุเรียนขึ้นไปด้วยซึ่งฟิกแลบเนี่ยเป็นหนึ่งในกลุ่มที่ช่วยสร้างกล่องใส่ทุเรียนกล่องใส่ทุเรียนซึ่งที่มันพิเศษก็คือว่ามวลยานนั้นห้ามมีไฟฟ้าเลยจะทำยังไงให้กล่องมันเปิดปิดได้เข้าใจไหมแล้วทำไงเขาก็จะเหมือนมีวิธีการแบบอ่ะติดสปริงไว้ถ้าหลุดแรงโน้มถ่วงไปกล่องเปิดพอลงแรงโน้มถ่วงมากล่องปิดอะไรเงี้ยก็จะคิดแบบเหมือนวิทยาศาสตร์ง่ายๆแหละแต่ว่ามันต้องใช้ความเข้าใจว่าจะวางแผนจะวางแผนยังไงอะไรยังไงซึ่งกลุ่มฟิกแลบเนี่ยนี่น่ารักมากถามว่ากลุ่มฟิกแลบนี่ทำงานกันที่ไหนคะทำกันในคลาวครับเย้เนอะแล้วเขาก็จะไปโลกทำกันบนก้อนเมฆอะไรเงี้ยทำบนก้อนเมฆเลยโอ้โหนั่นแหละเขาก็จะเป็นสายนี้ซึ่งจากที่คุยกับเกียร์กับกอล์ฟเนี่ยเกียร์เขาจะเป็นสายหุ่นยนต์มาตั้งแต่เด็กเลยแล้วก็เป็นคนเหมือนดูแลฟิกแลบอยู่ที่ไทยแล้วเนี่ยตอนนี้เขาเรียนปอเอกที่สถาบันฟีโบกลุ่มพวกนี้ที่บอกว่าทำงานทำในคลาวนี่เคยทำงานกับข้าราชการไทยไหม ไม่น่านะไม่น่าเคยแล้วก็เนี่ย มีคนนึงคือกอล์ฟซึ่งตอนนี้เรียนเรื่อง information science ที่นากุย่าเรียนเอกเหมือนกันคือแต่ละคนก็มีชีวิตของตัวเองแต่ก็จะมีความสนใจร่วมกันเช่นอยากจะทำโปรเจกต์นี้ล่าสุดเหมือนเขาบอกเขาอยากทำหุ่นยนต์เฮียหุ่นยนต์หุ่นยนต์ตัวเฮียเพราะว่าเหมือนกับว่าเฮียมันน่าสนใจตรงมันว่ายน้ำก็ได้เดินก็ได้ทำอะไรก็เร็วเก่งไปทั้งหมดก็เลยว่าอะไรลองเรียนแบบกล้ามเนื้อมันสิว่ามันจะเป็นยังไงซึ่งจริงแนวคิดนี้พีโทรมาชวนพี่สองคนพี่ทำหุ่นยนต์เฮียไหมครับแบบมันก็จะคิดอย่างนี้อยู่ตลอดทีนี้ประเด็นหลักๆที่คุยกับเขาก็คืออ่ะการได้ร่วมทดลองกับบริษัทระดับโลกในการส่งอะไรขึ้นไปบนอวกาศใช่ไหมเนี่ยทุเรียนใส่อะไรเงี้ยทีนี้ก็คุยกับเขาเรื่องว่าอ่ะแล้วในประเทศไทยที่เขาอยากทำอะไรเนี่ยมันมีติดขัดอุปสรรคอะไรบ้างก็เพิ่งรู้ว่าประเทศเรื่องสำคัญเพิ่งรู้ว่าประเทศไทยเนี่ยไม่ให้ทำจรวดไม่ให้ห้ามสร้างจรวดทำไมเพราะเดี๋ยวมันตกใส่หัวคนอื่นทุยจริงจริงแต่ทับจรวดแบบน้องหม่องนี้ได้ได้ได้แต่ทำจรวดจริงไม่ได้เป็นอันตรายห้ามทำเหรออันนี้คือเหตุผลเรื่องอันตรายเลยเขาให้เหตุผลเรื่องอันตรายมึงเราที่ต่างประเทศเขาทำกันก็นั่นไงก็เราเป็นห่วงประชากรของเราเราคืออันนี้คือด้วยตัวกฎหมายว่ามาอย่างนี้เลยด้วยตัวกฎหมายห้ามทำจรวดโอ้โหแต่ในขณะเดียวกันที่ญี่ปุ่นครับมีกฎหมายเรื่องห้ามมีกองทัพห้ามมีทหารอะไรเรื่องสงครามโลกใช่ไหมแต่ญี่ปุ่นทำจรวดได้ครับเอ๊ะยังไงมันก็ดูขัดแย้งแปลกๆเนาะของเราก็ทำบั้งไฟไปบั้งไฟเลยไม่ถูกจัดว่าเป็นจรวดไงตกใส่หัวคนอื่นไม่เป็นไรซึ่งก็มีตกมีระเบิดมีอุบัติเหตุอะไรอย่างนี้ด้วยนะนั่นแหละหรือแม้แต่การขึ้นโดรนวิ่งโดรนข้างบนเนี่ยกฎหมายตอนนี้ก็แทบจะไม่เหลือที่ให้บินได้แล้วว่าก็กลัวว่าจะเป็นอันตรายอย่างนู้นอย่างนี้พอมันมีกฎหมายขั้นอย่างเงี้ยหรือมีบางเรื่องเช่นกฎหมายห้ามนำเข้าเครื่องพิมพ์สามมิติเพราะกลัวว่าคนจะเอามาทำปืนแต่ไอ้เครื่องพิมพ์สามมิติที่เอามาทำปืนเนี่ยมันไม่ได้ซื้อกันง่ายๆแต่เครื่องพิมพ์สามมิติที่จะมาทำของเล็กน้อยก็แก๊กนี่มันเครื่องละไม่กี่พันก็ไม่ได้อยู่ดีไม่กี่พันไม่กี่หมื่นก็ไม่ได้คือเครื่องพิมพ์สามมิติเนี่ยมันก็มีเลเวลของมันอยู่มีเลเวลถ้ามึงจะทำปืนหรือทำอะไรใหญ่ๆมันก็ต้องเป็นเครื่องเป็นแสนเป็นล้านแต่ถ้าเครื่องหลักพันเนี่ยซื้อจากจีนเนี่ยสมมติซื้อไม่ได้อยากมาประดิษฐ์อะไรก็ทำไม่ได้เพราะว่าก็กลัวว่าคนจะมาทำสิ่งไม่ดีแล้วทำเองจะซื้อได้รู้ไหมต้องมีใบอนุญาตในการซื้อสุดท้ายมึงก็ต้องไปจ้างคนที่มีใบอนุญาตซื้อมาให้มึงมันก็เพิ่มเป็น2เท่าราคาก็คูณราคาคูณไปอีกเนี่ยมันมีหลายอย่างแล้วคนที่ได้ใบอนุญาตคือใครคนที่ซื้อให้น้องๆว่าก็มันก็มีเรื่องแบบต้องมีปัจจัยเยอะคุณต้องเป็นใครอะไรเนี่ยแล้วเก็ตแล้วหรือไม่บางทีน็อตบางตัวชิปบางตัวแบบที่เขาอยากจะมาประดิษฐ์หุ่นยนต์เขาเนี่ยก็ไม่ให้ทำเพราะว่าเดี๋ยวคุณจะเอามาสร้างจรวดซึ่งเขาบอกว่าที่ญี่ปุ่นเนี่ยเดินหยิบกองๆเหมือนเศษเหล็กเนี่ยไปหยิบซื้อมาได้แต่ไทยไม่ให้ซื้อครับก็ถือว่าเป็นนั่นแหละเป็นอุปสรรคสำคัญเป็นอุปสรรคสำคัญซึ่งจริงๆอันเนี้ยสองคนเนี้ยเขาทำงานในไทย
คือขับเคลื่อนวิทยาศาสตร์ในไทยเลยเออแล้วพอเขาเจออะไรแบบเนี้ยมันคนละอย่างกับพีที่ไปและอเมริกาทำอะไรก็ทำดิพี่พีโทรมาไงพี่ทำจรวดเที่ยกันไหมแต่พี่พีลืมไปว่าพี่อยู่ในเมืองไทยว่ายากอะไรเงี้ยเขาก็ต้องเจออะไรแบบนี้ไปทีนี้ก็ถามเขาเรื่องแบบหุ่นยนต์แทนคนไหมในอนาคตซึ่งก็เป็นคำถามที่คุยกันสักพักแล้วอะไรเงี้ยเขาบอกว่าแทนแน่นอนจิ๊บหายยังไงก็แทนเสียงอะไรของมึงอ๋อโอเคน่าจะเข้านะเสียงน่าจะเข้าเข้าไหมตอนนี้มีเสียงคลืดอะไรตอนนี้มีเสียงคลืดนะคะได้ยินไหมเออก็ประเด็นท้ายๆก็คือคุยเรื่องว่าหุ่นยนต์แทนเราไหมน้องว่าน้องบอกว่ายังไงก็แทนแต่แทนในงานที่มันเป็นแบบหุ่นยนต์จริงๆอ่ะเช่นงานขันน็อตเข้าขันน็อตออกเพื่อตรวจสอบว่าน็อตไม่งานกูน้องแทนได้หุ่นยนต์แทนได้ไหมงานคืออะไรมั้งเนี่ยกูโทรนัดแนะเอกสารต้องคุยกับคนอันนี้อาจจะยังน่าจะยังน่าจะยังต้องสื่อสารรับเช็ควันนี้เอกสารอันนี้มีเปลี่ยนแปลงอันนี้นี่ต้องอันนี้ด้วยไหมอะไรอย่างเงี้ยอันนี้น่าจะยังน่าจะยังไม่มางานอย่างพวกเราสายแบบนักเขียนคอลัมนิสต์อะไรอย่างงี้น่าจะยังน่าจะเป็นงานท้ายแต่มันก็มีหุ่นยนต์ที่ผลิตเขียนได้แล้วแต่ว่าสุดท้ายแล้วคือมันก็เขียนได้จากการที่คนเอาสิ่งที่คนเขียนยัดเข้าไปแต่มันก็คิดต่อไม่ได้อยู่ดีว่าจะทำยังไงโอเคแสดงว่ายังแบบยังมีทางไปอยู่นะยังรอดอยู่มีรอดอยู่โอเคเออแต่งานที่ทีนี้ก็เลยถามว่าอ้าวแล้วคนที่เป็นแรงงานในไทยเนี่ยถ้าเขาไม่มีทิศทางที่จะไปเนี่ยจะทำยังไงน้องเขาบอกว่าจริงๆมันไปได้ครับแต่ว่าพอเขาเจองานแบบนี้ซ้ำๆอ่ะเขาก็ไม่รู้ว่าเขาจะไปสู่ชีวิตที่ดีกว่าได้ยังไงอ้าวกลายไปเป็นว่าบล็อกตัวเองมันถูกงานบล็อกตัวเองด้วยแล้วเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยกูไปไม่ได้หรอกในขณะเดียวกันที่ญี่ปุ่นตอนเนี้ยคนหายจากโรงงานไปครึ่งนึงแหละแล้วไปอยู่ไหนกันก็ไปทำงานที่ให้คนทำอ่ะทำงานที่คนควรจะทำคือก็มีอยู่ใช่ไหมไม่ใช่ว่าแบบงานหายไม่ใช่ว่างานหายแล้วก็คนก็เคว้งแต่ก็จะมาบอกว่าเพราะว่าแบบกลุ่มคนที่ทำงานเป็นแรงงานแบบถูกงานไอ้นี่ก็เลยบล็อกความคิดตัวเองว่าตัวเองทำได้แค่นี้มันก็ดูไอ้นี่เกินไปนะไปเบลมเขาไปหน่อยไม่มันอาจจะบอกว่าบางครั้งเราอาจจะแบบยังไงวะคิดไม่ออกว่าเราจะไปได้ยังไงแต่พวกเขาคิดไม่ออกจริงอะมึงนั่นแหละมันก็คือปัญหาเชิงโครงสร้างสังคมไปอีกว่าแล้วเราจะขับแล้วเราจะขยับฐานะทางสังคมได้ยังไงจะทำให้คนที่ทำงานที่บางทีเขาสิทธิเขาก็ไม่ได้รับดีจริงๆอะอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นปัญหาต้องถกเถียงไปในอนาคตซึ่งเนี่ยในประเด็นของฟลิกแลบที่เอามาคุยก็คือเรื่องเขาส่งทุเรียนไปแล้วใช่ไหมกับเรื่องการทำเรื่องวิทยาศาสตร์ในเมืองไทยเนี่ย มันมีปัญหาเยอะเวลาเราฟังพีพีรู้สึกว่าโอ้ยมันดูสดใสล่าเริงแต่ว่าพอมาเจอคนที่ทำงานวิทยาศาสตร์ในเมืองไทยก็เศร้านี่แหละติดปัญหาเยอะครับประมาณนี้มาที่น้องคนสุดท้ายที่อีจะเล่าก่อนขยับไปคนสุดท้ายพักเบรกกันสักเบรกหนึ่งอ๋อโอเคได้ค่ะครับเดี๋ยวกลับมาฟังกันต่อว่าคนสุดท้ายเป็นใครยังไงสาขาอะไรครับโอเคครับกลับเข้ามาสู่ช่วงสุดท้ายนะครับก็อ่ะยังเหลืออีกคนนึงที่ไปคุยมาล่าสุดเลยคนนี้คือน้องไดฟ์ไดฟ์แบบไดฟ์ขับรถไดฟ์ขับรถธีรเชษฐ์โรจน์รัชสมบัติครับล่าสุดคือเป็นเด็กที่ไปได้โอลิมปิกวิชาการนั้นปรัชญามาเมื่อปีเนี้ยที่ผ่านมาเนี่ยที่มอนเตเนโกรก็มันน่าสนใจที่ว่าประเทศไทยไม่มีสอนปรัชญาในห้องเรียนว่าน้องนี่ไปได้รางวัลปรัชญากลับมาต้องถามจันแท้ว่าแท้แท้นี่เด็กปรัชญามาทำไมไปโอลิมปิกไหมครับจะบ้าแล้วมึงน้องนี่ปรัชญาจากการแบบอ่านหนังสือเองแล้วให้อาจารย์ตีเห็นอยู่ว่าเพราะว่าเป็นเพื่อนกับอาจารย์โสรัตน์หงส์ระดาลมแล้วก็เห็นลูกศิษย์อาจารย์โสรัตน์ใช่ก็เห็นอาจารย์แบบว่าโพสต์ว่าแบบตอนนี้มาพาเด็กมาแข่งโอลิมปิกปรัชญาแล้วก็แบบได้รางวัลอะไรอะไรแกก็โพสต์นี้อยู่เราก็ยังว่ามันก็
ก็รู้สึกดีที่แบบมีเด็กที่สนใจปรัชญาแล้วสนใจมากจนมุ่งมั่นถึงขั้นไประดับโอลิมปิกทุกที่เราก็จะมีแต่โอลิมปิกฟิสิกส์เคมีคณิตอะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็นอะไรที่แบบแต่พออันนี้ว่าพอมันเป็นปรัชญาเป็นภูมิศาสตร์อะไรมันเป็นสายมนุษยศาสตร์อ่ะก็น่าสนใจคือน้องเนี่ยน้องเด็กจะได้ปรัชญาแล้วปีก่อนหน้านี้ปีที่แล้วเพิ่งได้ไปได้ภูมิศาสตร์มาอ๋อคือได้ภูมิศาสตร์ปีที่แล้วภูมิศาสตร์ปีที่แล้วแล้วปีนี้ได้ปรัชญาแต่ตอนได้ภูมิศาสตร์เนี่ยยังไม่ดังยังไม่เป็นข่าวไม่บูมเท่าไหร่ยังไม่บูมเท่าไหร่พอมาได้ปรัชญาปุ๊บคนก็เลยสนใจว่าเอ๊ะมันมายังไงวะได้ปรัชญาในประเทศที่เหมือนจะไม่ค่อยมีตรรกะอะไรเท่าไหร่เนี่ยอะไรเงี้ยนะคือน้องทำเพจเรื่องตรรกะชื่อเพจว่าอะไรวะตรรกะวิบัติหรืออะไรเงี้ยแต่ว่าเลิกทำเพจอันนั้นเลิกทำไปแล้วมันไม่ค่อยว่างละน้องไม่ว่างละทีนี้น้องเนี่ยเป็นเด็กที่เหมือนสนใจภูมิศาสตร์เด็กน้องบอกว่านั่งจ้องลูกโลกทั้งวันดูจำแผนที่ว่าแผนที่เป็นรูปรองเท้าบูทประเทศอิตาลีคือจำได้หมดทุกประเทศทุกทวีปจำได้หมดทั่วโลกตั้งแต่เด็กแล้วก็พ่อแม่ก็แบบพูดภาษาอังกฤษด้วยตลอดอะไรเงี้ยก็คือเป็นเด็กสไตล์แบบฟังดูก็แบบอ่ะเป็นเด็กเรียนเก่งคนนึงเด็กไทยเรียนเก่งอะไรเงี้ยพื้นฐานครอบครัวดีแต่ว่าทีนี้สิ่งที่น่าสนใจก็คือครับคือน้องเรียนเก่งมาโดยตลอดเลยนะพอเข้าเรียนม.ปลายที่โรงเรียนที่เก่งอันดับหนึ่งของประเทศไทยแห่งหนึ่งแล้วน้องก็พบว่าน้องไม่ชอบชีวิตแบบนั้นเลยน้องใช้คำว่าผมรู้สึกว่ามันยากเกินไปแล้วเขาบอกว่าผมรู้สึกว่าผมถูกเหมือนบีบมาในแม่พิมพ์เบ้าหลอมแบบเดียวเดิมๆเด็กเก่งเข้าเรียนสายวิทย์คณิตเตรียมตัวเป็นหมออะไรเงี้ยแล้วบอกผมไม่อยากเป็นหมอครับแล้วคือความรู้สึกตอนม.ปลายแต่นั้นมันสับสนมากจริงๆน้องรู้ตัวเร็วก็ดีนะเป็นหมอนี่โคตรเหนื่อยอะไรเงี้ยใช่น้องก็ไปอ่านหนังสือไปหนังสือพวกพัฒนาตัวเองอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่ามันก็มีปฏิไอคติจำตัวคืออยากใช้ชีวิตที่เป็นแบบออเทนติกอะชีวิตที่เป็นชีวิตของตัวเองจริงๆไม่ใช่ชีวิตตามแบบของคนอื่นนี่ไงเสร็จปุ๊บน้องก็ไปอ่านปรัชญาอีกพอเจอปรัชญาเข้าไปยาวเลยครับยาวเลยคือน้องได้บอกไหมว่าหนังสือปรัชญาเล่มแรกของน้องคืออะไรไม่ได้ถามว่ะอยากรู้ว่าอ่านอะไรโลกของโซฟีหรือเปล่าก็น่าสนใจเดี๋ยวแอบไปถามน้องอยากรู้เลยว่าแบบเท่าที่เคยอ่านบทสัมภาษณ์อันนี้แหละที่ทำเนี่ยก็เขาบอกว่าแบบเหมือนเป็นคนที่ชอบตั้งคำถามสงสัยที่สงสัยว่าน่าจะเด็กที่สงสัยเขาจะถามแบบถามแบบคนอื่นไม่พอใจทำไมต้องเป็นแบบนี้อ่ะทำไมถึงเชื่อทำไมถึงอะไรเงี้ยซึ่งมันกลายเป็นหลักมันเป็นพื้นเป็นพื้นฐานของการเรียนปรัชญาคือการสงสัยนั่นแหละทีนี้น้องก็เลยมาปุ๊บพอเห็นมีปรัชญาโอลิมปิกก็เลยขอให้อาจารย์ติวให้ที่จะไปแข่งทีนี้ก็ถามเขาว่าแล้วไปแข่งเนี่ยคือน้องได้รางวัลไม่ได้เหรียญทองนะคล้ายๆรางวัลแบบชมเชยชมเชยแต่ชมเชยอันดับก็ดีนะในแบบอันดับแบบ10กว่าจาก100ประเทศอ่ะแต่แค่เหรียญมันมาไม่ถึงเฉยก็ถามว่าเขาถามเราว่าอะไรเขาบอกว่าเขาให้เลือกคำพูดของนักปรัชญามาเขามีมาให้4คนให้เลือกมา1คนว่าจะเอาของใครแล้วให้เขียนจะโต้แย้งสนับสนุนจะอะไรไงก็ได้โดยให้เขียนเป็นภาษาที่2คือไม่ให้เขียนในภาษาแม่ว่าจะมีอังกฤษเยอรมันฝรั่งเศสสเปนให้เลือกว่าเขียนภาษาไหนน้องก็ซัดภาษาอังกฤษไปน้องก็ต้องภาษาอังกฤษน้องคงไม่สเปนทีนี้น้องเลือกของอิมมานูเอลคานคานคานเนี่ยเยอรมันใช่ป่ะอิมมานูเอลคานจำไม่ได้ว่าอยู่ประเทศไหนแต่ความคิดของเขามันจะประมาณว่าสมมติแบบเวลาคนมีอะไรก็คานอย่างเดียวเลยไม่ใช่เวลาคนเราจะทำอะไรเนี่ยเขาดูที่เจตจำนงอย่างเช่นสมมติว่าเราเนี่ยต้องการสมมติเราฆ่าคนแต่เราฆ่าคนเพื่อที่จะปกป้องชีวิตคนที่เหลืออะไรแบบนี้แต่การฆ่าคนเป็นสิ่งที่ผิดแต่ดูที่เจตแต่สมมติถ้าจะตัดสินกันก็จะดูที่เจตจำนงอะไรอย่างเงี้ยอันนี้มีคือคร่าวๆเกี่ยวกับขานมาทีนี้พอในคำถามก็อาจจะคล้ายๆกันมากเขาบอกว่าประมาณว่าชุมชนสากลเนี่ยเวลาเราละเมิดสิทธิประชากรสักคนในโลกแห่งนี้มันจะรู้สึกไปทุกที่ไปทุกแห่งหนไหนลองโค้ดมาแบบคำต่อคำสิเนื่องจากชุมชนสากลที่มีอยู่ทั่วไปท่ามกลางประชากรต่างๆในโลกการละเมิดสิทธิของประชากรเหล่านั้นในที่ใดที่หนึ่ง
บนโลกนี้จะรู้สึกไปทุกแห่งหนมึงแค่ฟังภาษาไทยกูยังงงเลยเนี่ยน้องเขาขยายความต่อว่าไงน้องเขาก็บอกว่าเขาก็พูดพาร์ทแรกก่อนว่าการละเมิดสิทธิ์คืออะไรทำไมมึงต้องรู้สึกด้วยทำไมต้องรู้สึกล่ะละเมิดสิทธิ์มันเป็นอะไรอะไรเงี้ยแล้วพาร์ทสองน้องเขาบอกว่าชุมชนเดียวกันของเราเนี่ยไม่ได้มีแค่คนมันคือมีป่าไม้มีดินมีพืชมีสัตว์ด้วยเป็นชุมชนเดียวกันกับเราเราก็ต้องรู้สึกเหมือนกันดังนั้นเวลาการเราละเมิดสิ่งแวดล้อมเนี่ยมันก็เหมือนเป็นการละเมิดสิทธิ์ของคนเหมือนกันอะไรประมาณเนี้ยสิ่งที่น้องทำก็คือมึงเข้าใจที่มึงพูดเมื่อกี้ไหมคือก็จะบอกว่าในแวดล้อมเราไม่ได้มีแค่คนแต่มีป่าไม้ดินพืชสัตว์ด้วยในเมื่อเราเป็นชุมชนเดียวกันเราก็ต้องรู้สึกเหมือนกันดังนั้นการที่เราทำลายสิ่งแวดล้อมก็คือการละเมิดสิทธิ์ของมนุษย์เหมือนกันคือน้องเชื่อมไปถึงเรื่องสิ่งแวดล้อมเชื่อมถึงสิ่งแวดล้อมเพราะน้องชอบสิ่งแวดล้อมชอบเรื่องภูมิศาสตร์สิ่งที่น้องทำก็คือสนับสนุนให้ค้านเนี่ยมีเหตุผลมากขึ้นแล้วก็ไปขยายความว่ามันไม่ใช่แค่คนแต่มันเป็นอย่างอื่นด้วยก็คือต่อยอดไปจากทฤษฎีของค้านที่ว่ามาว่าก็เลยได้รางวัลเพราะบอกชนะประเทศกรีซที่เป็นต้นกำเนิดของปรัชญาด้วยไอเยสกรีซไม่ได้รางวัลในปีนั้นอะไรเงี้ยก็จะประมาณนี้ครับตอนนี้น้องก็เรียนอยู่คือเหมือนกับได้ทุนเรียนต่อด้านภูมิศาสตร์จากสสวทตั้งแต่ปตีถึงปเอกแต่ว่าตอนนี้น้องเขาไปเรียนที่มปลายประมาณแบบเกรด13อ่ะเพื่อรอที่จะเข้ามหาลัยไปเรียนอยู่รัฐที่ใหญ่บอกว่าเน็ตไม่ค่อยดีอ่ะคอนเนคติคัตมึงก็จำเนาะนั่นแหละแต่ตอนนี้ก็คือเรียนในหลายๆด้านสนุกสนานเพลิดเพลินซึ่งสังเกตอะทั้ง3คนที่คุยมาทุกคนจะบอกว่าวิทย์กับศิลป์เนี่ยเราไม่ควรแยกกันควรเบรนมารวมกันในการเรียนแบบแยกวิทย์แยกศิลป์ในไทยเนี่ยมันเป็นอะไรที่แบบคือถ้าสำหรับกูนะมันทำให้กูเกลียดวิทย์คือกูเรียนสายวิทย์มากูทำไมกูต้องเรียนแบบ v เท่ากับ s ส่วน t แล้วกูไม่รู้ซ้ำว่าแบบความงามของ v เท่ากับ s ส่วน t คืออะไรอะไรเงี้ยแต่น้องๆเหล่านี้จะตอบได้ว่าเหมือนแบบในไทยอ่ะมันจะมีความแยกคนที่ชอบคณิตชอบวิทย์ก็จะเป็นคนอีกประเภทนึงที่แบบเราดูออกเลยว่ามันเป็นอย่างเป็นเด็กสายนี้เออจะพออย่างพออีฟเล่าให้ฟังว่าน้องแต่ละคนที่ไปคุยมาเนี่ยเขาแบบเขาก็ดูมีชีวิตที่รื่นรมเอออะไรอย่างเงี้ยใช่กูจะพูดอะไรของกูเนี่ยแต่น้องไดฟ์เนี่ยวิ่งด้วยนะครอสคันทีวิ่งข้ามเป็นเหมือนงานกิจกรรมอะไรเลยที่ทำเนี่ยดูชีวิตก็จะแบบว่าคือเอาจริงๆแบบว่าถ้าดูจาก3คนที่สัมภาษณ์มาเนี่ยมันก็ชัดเจนนะแบบจริงๆเนี่ยมันไม่ต้องแบ่งอะไรอย่างนี้ด้วยซ้ำแล้วทุกอย่างเนี่ยมันควรเชื่อมกันได้หมดแหละไม่ใช่ว่าเฮ้ยแบบเฮ้ยอันนี้เด็กเก่งมึงแบบไปเรียนสายวิทย์เลยแล้วเดี๋ยวมึงต้องเป็นหมอเป็นวิทย์วะเป็นนู่นเป็นนี่อะไรเงี้ยไม่ใช่ถึงกระทั่งคนที่เป็นหมอบางคนวิทย์วะบางคนเนี้ยคือเขาจะเป็นแบบมีพาร์ทที่แบบว่าเอนจอยดนตรีศิลปะมากๆก็ได้อะไรเงี้ยซึ่งแบบคือไอ้การกั้นขอบแบ่งเขตตั้งแต่แรกเนี่ยมันจะทำให้ยิ่งไปจำกัดจำกัดทางเลือกป่ะจำกัดทางเลือกในชีวิตของเขาตั้งแต่ตอนยังเด็กๆด้วยซ้ำอะไรเงี้ยนะสมมุติพอแม่งเรียนสายวิทย์มาแล้วพอจะเบนไปอะไรเงี้ยก็จะรู้สึกเฮ้ยกูเสียได้หรือเรียนปริญญาตรีด้านวิทย์หรือศิลป์หรืออะไรไปแล้วแล้วพออยากจะเบนตัวเองไปอีกทางนึงอ่ะก็จะรู้สึกว่าแบบเฮ้ยเราที่ทำมาแล้วมันจะยังไงอะไรเงี้ยเหมือนอย่างน้องไดที่คุยกับพ่อแม่ตอนจะบอกว่าแบบจะไม่เรียนหมอแล้วนะก็เป็นจุดสำคัญของเขานะคือพ่อแม่ที่มีลูกเก่งแล้วมาคิดว่าเออลูกกูต้องเป็นหมอน้องบอกอยากเรียนภูมิศาสตร์คือว่าภูมิศาสตร์ต้องอธิบายพ่อแม่ไม่เข้าใจแน่นอนเรื่องภูมิศาสตร์คืออะไรจะเรียนภูมิศาสตร์อะไรเงี้ยก็จะแบบอย่างเงี้ยหรือถ้าแบบปรัชญาเงี้ยอะไรเงี้ยอย่างอันนี้เดี๋ยวโค้ดน้องได้มาให้ฟังก็ได้ว่าคือน้องก็บอกว่าเวลาพูดถึงปรัชญาปุ๊บเนี่ยคนก็จะบอกโอ้ยไม่รู้เรื่องหรอกเรียนแล้วอยากไปทำอะไรแต่น้องคือคำคมคนเข้าใจอย่างนี้เยอะมากนะเอาจริงๆแต่น้องก็บอกว่าเฮ้ยเขามองว่าการเรียนปรัชญาเนี่ยมันเป็นศิลปะแห่งการใช้ชีวิตเป็น art of living เป็น art of thinking ซึ่งแบบคือมันไม่ต้องถามด้วยซ้ำหรอกว่าจะเรียนแล้วเอาไปทำอะไรแต่เนี่ยมันคือศิลปะในการใช้ชีวิตอะในเรื่องต่างๆอะก็คือการใช้ชีวิตก็แบบมึงเอาไปปรับใช้ยังไงก็อีกเรื่องนึงแต่ว่าคือการมีหลักนี้ซัพพอร์ตในการใช้ชีวิตอะ
น่าช่วยให้มิติในชีวิตมันกว้างขึ้นเยอะแล้วเราก็ควรจะมีวิชานี้ในห้องเรียนด้วยจริงๆมีเรื่องการศึกษาอะไรอีกเยอะต้องไปอ่านในบทสัมภาษณ์เล่ามันหรือที่น้องอธิบายเกี่ยวกับเรื่องภูมิศาสตร์เนี่ยก็น่าสนใจนะเพราะว่าตอนแรกที่พอเราได้ยินว่าน้องไปได้ปรัชญามาโอลิมปิกมาแล้วได้ภูมิศาสตร์อีกเอ้ยมันเกี่ยวกันยังไงวะอะไรเงี้ยมันก็พอไปอ่านจริงๆเนี่ยก็สุดท้ายมันก็เชื่อมโยงกันหมดแหละไหนให้กิ๊อีฟขายชิ้นงานหน่อยทั้ง3ชิ้นมีอะไรบ้างเผื่อแบบว่าคนฟังจะได้ไปตามอ่านต่อกลับไปอ่านกันต่อให้แตกก็คือจริงๆแล้วอ่ะชีวิตคนมันมีเส้นทางไม่เหมือนกันอยู่แล้วอันนี้เราแค่หยิบคนที่เอาจริงๆว่าไปก็เหมือนจะประสบความสำเร็จในชีวิตประมาณนึงแต่สิ่งที่น่าสนใจก็คือว่าเส้นทางของเขาทุกคนมันมีปัญหาหมดเว้ยแล้วก็แต่ว่าสิ่งนึงที่มันได้คือเขามีแนวคิดอะไรบางอย่างที่ทุกคนนะพยายามจะหลุดออกจากกรอบในไทยนี่แหละแล้วก็หลุดได้บ้างหลุดไม่ได้บ้างก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าในคนอ่านที่เป็นคนรุ่นใหม่หรือเป็นผู้ใหญ่ที่มีลูกหรืออะไรเงี้ยอย่างแรกที่ต้องสอนลูกมากๆคือการคิดแบบมันคำเฉยๆนะการคิดแบบนอกกรอบอ่ะแล้วมันจะทำให้ชีวิตเราไม่ถูกตีกรอบตีค่าอยู่กับแค่ค่านิยมของสังคมอ่ะแล้วเราจะไปได้ไกลในสิ่งที่มันก็คือการเป็นตัวของตัวเองปะมั่นใจในสิ่งที่ตัวเองคิดแล้วอย่างเงี้ยแต่คือก็เข้าใจเพราะว่าสังคมมันก็มีนอร์มมีอะไรบางอย่างที่มันมากั้นมาปิดเรื่องอะไรตรงเนี้ยก็ไม่แปลกที่บางคนแบบไม่สามารถออกนอกกรอบอะไรบางอย่างได้หรือคนอาจจะไม่พร้อมเหมือนกับอ่ะอย่าง3คน4คนที่ไปสัมภาษณ์เนี่ยจริงๆชื่อเขาก็พร้อมคนก็จะพูดงี้ก็ได้ว่าก็มึงพร้อมนี่ชีวิตมีพ่อแม่สั่งสอนแต่ไม่ว่ายังไงก็ตามนะมันชีวิตคนมันถึงพร้อมแค่ไหนเขายังต้องต่อสู้กับการที่ไม่อยากเป็นหมอแต่ทุกคนอยากให้เขาเป็นหมอเนี่ยคือทุกคนก็มีปัญหาของตัวเองทั้งนั้นแหละครับแล้วมันทำให้เห็นภาพอย่างหนึ่งว่าจริงๆสังคมไทยนี่กดเด็กเยอะเหมือนกันนะจะว่าไปอ่ะว่าพอเราเห็นเด็กที่หลุดได้หลุดออกไปแล้วอ่ะมันก็รู้ว่าเอ๊ะมันก็ไปได้นี่หว่าก็ทำได้นี่หว่าครับก็ลองดูใครอยากอ่านเต็มๆก็เข้าไปอ่านกันได้นะครับในเว็บ the101.world เหมือนเดิมครับเซิร์ชชื่อเลยปาณิชโพศรีวังชัยเข้าไปก็จะเนี่ยเจอไม่ขึ้นอะไรเลยครับก็ใครสนใจก็เข้าไปอ่านกันได้นะครับจบแล้วใช่ไหมเราก็ควรต้องไปแล้วเพราะว่าเหมือนข้างๆออฟฟิศเขาจะทำอะไรก็ไม่รู้ก่อสร้างมีการก่อสร้างกันอย่างจริงจังเสียงก็ยังงงนะคะวันนี้เป็นการถ่ายรายการไปเรื่อยๆมีเสียงคลื่นคลื่นคลื่นเข้ามาตลอดไม่ใช่คลื่นแทรกนะครับเป็นเสียงเจาะเจาะตึกโอเคค่ะจะไปกินเบอร์เกอร์เนื้อแล้วครับผมสำหรับเทปนี้ก็ลากันไปเท่านี้นะครับสวัสดีครับ